สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้วันก็มาวันงานวันเกิดของหลานนะคะคือเขาอายุ5ขวบนะคะก็คือเพื่อนของมาซิโม่ก็คือเราจะจัดงานที่บ้านสวนนะคะก็คือญาติกันก็คือตรงนี้นะคะที่วันมาประจำนะคะบ้านสวนก็ดูเด็กๆเล่นไปพร้อมกันนะคะที่นี่เขาจะให้ความสำคัญกับเด็กมากๆเลยค่ะงานวันเกิดญาติพี่น้องเขาจะจัดงานวันเกิดให้ประจำนะคะมาซิโม่ก็เหมือนกันพอถึงช่วงงานวันเกิดนะคะก็จะจัดแบบนี้ให้เด็กๆให้เด็กๆมีความสุขนะคะแล้วก็จะซื้อของขวัญมาให้เด็กๆกันทุกคนนะคะญาติทุกคนนะคะก็จะมีเพื่อนที่โรงเรียนนะคะก็จะแวะมาแล้วก็ญาติพี่น้องกันนะคะก็จะเอาเด็กๆมาเล่นแล้วก็จะเช่านะคะคือที่เล่นของเด็กนะคะไอ้ตัวนี้คือ2ชั่วโมงนะคะให้เด็กๆเล่นแล้วเราก็จะจ้างนะคะพวกคนที่ดูแลเด็กนะคะมาดูแลเด็กมาให้ความสนุกกับเด็กนะคะทั้งหลายแล้วก็มีญาติผู้ใหญ่นะคะก็จะมาแสดงความยินดีกับเด็กๆนะคะก็จะมีกิจกรรมหลายอย่างนะคะให้เด็กๆเล่นก็จะเป็นแบบนี้ประจําเลยค่ะเพื่อนๆทุกคนขอให้เด็กๆมีความสุขค่ะที่นี่เขาให้ความสำคัญกับเด็กมากๆก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะก็คือเขาจะฉีดตรงนี้นะคะโฟมเหมือนเป็นหิมะนะคะให้เด็กเพราะว่าอากาศร้อนนะคะให้เด็กๆได้จับได้ต้องได้เล่นนะคะก็จะเป็นแบบนี้ก็จะมีปล่อยไอลมเย็นออกมานะคะเหมือนหิมะก็มีแบบนี้นะคะกิจกรรมทุกปีนะคะพวกญาติๆนะคะก็มากันเยอะนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะให้เด็กๆเล่นคือเลือกสีนะคะคือคนดูแลเด็กจะบอกให้เด็กให้ยืนสีอะไรนะคะอันนี้ก็คือเขาชอบคือตัวฮีโร่ตัวนี้นะคะเขาก็คือแต่งชุดมาให้เจ้าของวันเกิดดูนะคะอันนี้คือไอรอนแมนใช่ไหมคะนั้นก็คือเด็กคนนั้นคือเจ้าของงานวันเกิดนะคะเพื่อนๆทุกคนคนใส่เสื้อสีเหลืองก็คือแม่ของเขานะคะก็คือญาติกันหมดเลยทุกคนนะคะที่มานะคะทำให้เด็กมีความสุขนะคะงานวันเกิดเด็กชอบไหนพ่อแม่หรือว่าญาติพี่น้องค่ะก็จะซื้อของมาให้แบบนี้ประจำนะคะที่นี่ครอบครัวแฟนนะคะก็จะเป็นแบบนี้ให้ความสำคัญกับเด็กมากๆอันนี้เขาก็จะเอาของขวัญมารวมกันนะคะให้เด็กแกะช่วงเย็นก็จะมีอาหารให้ผู้ใหญ่ให้เด็กทานนะคะไหมคำเลยค่ะก็จะมีพวกชีสนะคะก็ประจำก็จะมีอยู่แล้วชีสต่างๆนะคะเขาก็จะเตรียมไว้ให้ผู้ใหญ่ทานนะคะก็มีขนมปังสำหรับเด็กด้วยนะคะคือโต๊ะสำหรับผู้ใหญ่ก็เขาก็จะจัดอีกที่หนึ่งสำหรับเด็กก็จะทานอีกที่หนึ่งนะคะนี่วันก็ถ่ายภาพเล็กๆน้อยๆนะคะมาฝากเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะคะว่าเขาจัดงานวันเด็กที่นี่เขาจัดกันยังไงนะคะแล้วก็เขาให้ความสำคัญกับเด็กมากๆเลยค่ะก็ดูภาพเล็กๆน้อยๆที่วันได้ถ่ายไว้นะคะไปพร้อมกันเลยค่ะนี่ก็คืออาหารนะคะสำหรับผู้ใหญ่ต้อนรับแขกประมาณนี้นะคะช่วงเย็นก็จะเป็นของหวานนะคะก็จะเป็นแบบนี้คือเขาทำเองนะคะอันนี้ก็คือพวกสลัดนะคะคือที่สวนนะคะลุงเขาก็จะมาทำเองแบบนี้เครื่องดื่มก็จะมีแบบนี้นะคะ
นี้ก็เป็นเค้กนะคะเป็นรูปที่เด็กชอบนะคะเจ้าของวันเกิดชอบอันนี้ก็คือช่วงค่ำนะคะเพื่อนๆทุกคนโอเควันนำภาพเล็กๆน้อยๆนะคะสำหรับครอบครัวของเรานะคะมาฝากเพื่อนๆพี่ๆทุกคนวันนี้วันก็สวัสดีค่ะ